รถมันลากเงาไปเลยเอารากแก้วรากคุกนะรวมความแล้วนะครับมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ชาวไร่ชาวนาแม้เขาอยู่ไกลเราเขาก็เป็นผลผลิตแล้วก็อยู่ได้เพราะชาวไร่ชาวนาเห็นป่ะถ้าคิดให้เป็นนะถ้าคนคิดไม่เป็นโอ้ยก็แค่คิดตรงนี้นี่แค่นี้อุ้ยเป็นชาวนาอะไรกันไหมเมื่อกี้เนี่ยใครซื้อมาให้เดี๋ยวนี้มันเกี่ยวชาวนาที่ไหนล่ะคิดให้เป็นนะครับปัญญามาจากชาวนาชาวไร่คนไม่คิดไม่เป็นก็จะไม่รู้นะมันมาจากชาวประมงอาหารการกินโอเคไหมครับไอ้แค่ใช้ตัวกลางเงินผ่านไปถ้าไม่มีล่ะไม่มีชาวไร่ชาวนาผลิตมาเอาเงินกินเงินได้ไหมครับเห็นไหมกินเงินเพิ่มๆมันยังได้มันก็ไม่ได้นะคิดให้ยาวครับท่านแล้วจะรู้ว่าเออมันมีที่มาว่าเฮ้ยเมื่อรู้กระบวนการทั้งหมดมันก็เป็นทุกอย่างก็เป็นมันเป็นโซ่นะมันเป็นองค์คาพยพนะหรือว่ามันเป็นสปีชีส์ของมันมันเป็นช่องทางของมันนะครับในการอยู่ด้วยกันสรุปมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนต้องพึ่งพากันทั้งตรงทั้งอ้อมคนในครอบครัวคนใกล้ชิดติดกันในครอบครัวนี่แหละคือพึ่งกันโดยชัดเจนที่สุดคือครอบครัวงั้นอย่าให้ครอบครัวแตกแยกเราต้องอ่อนไปนะจะมีความรู้มากแค่ก็ต้องอ่อนฮะให้กับพ่อแม่โอเคไหมแต่สักวันหนึ่งเราจะรู้เองครับวันนี้ยังไม่รู้แต่ออกมาลักษณะตามความรู้สึกที่ว่านี้ดีมากๆที่มาเจอกันก่อนนะก็ทำให้จะเปลี่ยนทัศนคติก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ฝากไปยังหลายๆคนในท่านเพื่อนฝูงก็เหมือนกันนะฮะถ้าหากว่าจะมีลักษณะเดียวกันก็เอ้าโยงใหญ่มาลุงออกกิ๊กกักคอรอสอหนักๆเข้าคอรอสวยไปนู่นเลยที่กูฟังคอรอสอกูแม่งสวยยิบหายเลยข้ามจากสวยคือข้ามห้วยมันจะโชคดีมันจะหลังการงานซะโอเคไหมมันต้องข้ามความแย่ก่อนโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจในรูปแบบอย่างนี้ได้ให้เป็นแล้วเราก็จะเวิร์ลไวด์เว็บหมายความว่าเฮ้ยตั้งแต่มาฟังลุงหอกและคอร์สอมันภูมิด้านทานแม่งเยอะชิบหายเลยเว้ยเฮ้ยเอ็นดี้มันก็ออกมาฟูลฟิลทั้งหมดโอเคไหมครับขอให้มีอารมณ์อย่างนี้อะไรหลายอย่างมันก็จะเป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันนะขอให้ฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านแม้จะเป็นอายุน้อยอายุมากแล้วก็ชีวิตไม่มีต่างกันหรอกครับนะโอเคก็หวังใจว่าหลายท่านหลายคนก็คงจะได้รับจริงเป็นคำถามเล็กๆนี่นะครับแต่มันยิ่งใหญ่มันใหญ่โตมากครับคนที่มองเห็นความยิ่งใหญ่ใหญ่โตคนที่มองไม่เห็นวู้ยไอ้งอกมันจะมีเฮลอะไรไปบ้านใครบ้านใคร Thank you บิ๊กครับจบข่าวครับท่าน